สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณเหลือกันอีกแค่2ราศีเท่านั้นก็จะเสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแรนดอมคลิปที่คุณชอบกันวันนี้มีหัวข้อแรนดอมที่น่าสนใจมากมาย มากันที่ราศีมิถุนค่ะมากันที่ราศีมิถุน16ถึง31สิงหานี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบ general reading คือดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครก็ได้ไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าลืมดูอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรดังนั้นกับชีวิตของคุณค่ะโอเคไหมจ๊ะเดี๋ยวนี้พูดเร็วเล่นพันกันมาเรามาดูพลังงานหลักของคุณก่อนมิถุนจ้าพลังงานหลักๆจะเป็นเช่นไร The Heart Princess เป็นพลังงานหลักค่ะ The Heart Princess อารมณ์ขึ้นลงๆเหรอจ้าช่วงนี้รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกมีอารมณ์ที่สลับซับซ้อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรักที่เข้าไปอยู่ในรักซ้อนของใครเขาหรือเปล่ารักที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณเองมีครอบครัวแล้วหรือเปล่ามิถุนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนเสียใจอยู่กับอะไรโอเคเดอะฮาร์พินเทสเป็นพังเป็นอะไรเป็นอะไรตั้งแต่เริ่มคลิปเลยลิ้นพันกันไปหมดเลยเอาใหม่เอาใหม่อ่ะพลังงานแรกเป็นเดอะฮาร์พินเทสค่ะเป็นคนอารมณ์ขึ้นลงๆช่วงนี้มีความหงุดหงิดอารมณ์ลึกลับซับซ้อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนไบโพล่าอารมณ์หงุดหงิดง่ายๆเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะไพ่ใบนี้เป็นพลังงานหลักเนี่ยอาจจะมีรักซ้อนหรือเปล่ารักที่เขาไม่เลือกเราหรือเราเองก็ไม่เลือกเขาก็ได้นะจ๊ะคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าคุณเป็นคนรักครอบครัวหรือเปล่าแต่คุณหวั่นไหวกับใครคนหนึ่งหรือเปล่ามีคนเขามาทำให้คุณหวั่นไหวอาจจะเป็นดูแบบโปรไฟล์ดีดูมีความอบอุ่นดูฐานะหน้าที่การงานดีคุณเลยมีใจที่หวั่นไหวหรือเปล่าหรือเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าอารมณ์นั้นนะจ๊ะเสียใจใช่ไหมมีความเสียใจเสียดายหรือคุณเข้าไปอยู่ในความรักที่เป็นเติร์ดคะเป็นเติร์ดหรือเปล่าเข้าไปอยู่ในความรักที่ต้องอดต้องทนมีน้ำอดน้ำทนปรับตัวรักเขาแต่เราทำอะไรไม่ได้มีความเสียอกเสียใจช่วงนี้คุณอาจจะพยายามโฟกัสกับครอบครัวบางคนมีเกณฑ์ของการไปทานอาหารกับครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัววางแผนอนาคตร่วมกับครอบครัวแต่ใจล่ะอยู่ไหนนะจ๊ะมีเลิฟเวอร์ขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะอาจารย์มองเห็นเลิฟเวอร์ด้วยมีทุนเดี๋ยวอาจารย์ดูความรักบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักทำให้คุณต้องเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกเป็นความรักที่บอกใครไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นไว้นะจ๊ะไปแอบรักเขาชอบใครก็ต้องทนอดทนเก็บไว้ในใจแสดงออกมากไม่ได้รักนี้ไม่ใช่เป็นรักที่ดีสำหรับคุณใครบางคนที่เขาหรือคุณอาจจะไม่ได้เป็นคุณก็ได้นะอาจจะเป็นคนของคุณที่เขาไปมีคนอื่นก็ได้คุณอาจจะมีครอบครัวคุณอาจจะมีคนที่คุณรักมีคนข้างกายแล้วคนข้างกายของคุณไปรักคนอื่นปันใจก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีเกณฑ์ของการกลับมาของคนเก่าๆคนที่เคยเป็นครอบครัวคนที่เคยเป็นรักที่ดีนะจ๊ะคุณอาจจะดิวกับเมถุนแม่สิงมีใครคนนึงกลับมาคะคนที่เบรกพักคนที่หยุดนิ่งคนที่รักนี้ถูกที่ถูกเวลาแต่ไม่ถูกสถานะไม่ถูกทางไม่ใช่ถูกที่ถูกเวลาผิดที่ผิดเวลาค่ะอารมณ์นั้นรักที่มันไม่สามารถเป็นไปได้ตามคำนองของธรรมรักที่ผิดศีลธรรมหรือเปล่าจริงๆด้วยมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณมากมายก่ายกองเลยเนี่ยมีทั้งคนที่เป็นมันไม่ใช่3เศร้าสิมันน่าจะเป็น4เศร้า5เศร้าแล้วนะไพ่บ่งบอกของความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะมีคนของคุณเขาอาจจะมีคนของเขาแต่เรามีใจที่ตรงกันแต่เรารักกันอารมณ์นั้นหรือเปล่า ซึ่งมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้แต่มันสร้างความหงุดหงิดได้มันสร้างความเครียดสร้างกัง
ความกังวลใจสร้างความทุกข์ในใจแต่ถามว่าการทำอะไรได้ไหมไม่ได้โอเคไหมนี่คือพลังงานของคุณในเดือนนี้ต้องคิดว่าอารมณ์ของคุณที่แปรผันแปรปรวนอยู่นะตอนนี้คุณจะจัดการกับอารมณ์ของคุณอย่างไรไปดูของคนคนของคุณค่ะไปดูคนที่คุณรักกันคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างค่ะคนที่คุณรัก Justic คุณอาจจะอยู่ในคุณอาจจะเป็นครอบครัวรอทะเบียนหย่ารอการฟ้องหย่ารอเลิกรารอการจัดการเรื่องของทางกฎหมายก็ได้นะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไง Justic ครอบครัวเขามีครอบครัวแล้วจะสติกเขาทำได้ถ้าคุณไปรักคนที่มีครอบครัวแล้วถ้าจะหาความเป็นธรรมความยุติธรรมกับคนคนนี้น่าจะยากอยู่นะน่าจะยากเพราะว่าสิ่งที่เขารักคือครอบครัวครับครอบครัวของเขามาก่อนนั่นแหละรักนี้ผิดศีลธรรมค่ะผิดที่ผิดเวลาผิดคนเขาเป็นยังไงบ้างจะสติกบาลานซ์ใจค่ะบาลานซ์ใจบางทีอาจจะยอมพร้อมตัดยอมเลิกลาเพื่อคุณกับเขาอาจจะมีข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างร่วมกันหรือการยินยอมพร้อมใจกับสถานะที่เป็นอยู่ The Wheel of Fortune คิดเยอะคิดมากรักครั้งนี้อาจจะมีความช่วยเหลือก็ได้อาจจะมองถึงลักษณะของความช่วยเหลือในด้านของเงินทองรักนี้มีผลประโยชน์เงินทองหรือเปล่าอาจจะมีผลประโยชน์มีเงินทองมาเกี่ยวข้องหรือมีอะไรที่คุณสองคนเป็นความรักที่มันเหมือนไม่ได้รักกันอย่างเดียวอ่ะมันมีเรื่องของเงินทองมีเรื่องของผลประโยชน์มีเรื่องของคนที่เขามาชอบเราอาจจะมาชอบเราด้วยความไม่จริงใจอาจจะมาชอบเราเพราะความที่เราเป็นเขาเรียกว่าเรามีผลประโยชน์ต่อเขาเราช่วยเหลือเขาได้ในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ชีวิตก็ได้นะให้ลองดูดีๆว่าคนที่เข้ามาหาคุณนั้นเขาเข้ามาหาคุณเพราะรักคุณจริงๆหรืออยากได้อะไรในตัวคุณลองดูดีๆเพราะไพ่ใบนี้ถ้าคุณต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีคนของกันและกันแล้วเนี่ยคุณก็รู้ได้ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นยังไงตัวเขาเองเขาก็รู้เพราะฉะนั้นอาจารย์มองไพ่ของเขาเนี่ยยังไงเขาก็เลือกครอบครัวค่ะแต่ว่าเขาจะให้ความเป็นธรรมกับคุณได้แค่ไหนในความรักความสัมพันธ์เท่านั้นเองรักครั้งนี้มีกรรมหรือคุณอยากได้ความช่วยเหลือจากเขาในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจก็ได้การซัพพอร์ตกันใดๆก็ได้ค่ะ16ถึง31นี้ความรักของคุณจะไปในทิศทางใดคะ2เหรียญมีการกลับมาของใครบางคนกลับไปกลับมาค่ะทำแพลนต้องทำใจปรับบางคนอาจจะได้มีการปรับความเข้าใจกันในเรื่องราวที่มีคนพยายามกะเกณฑ์มีคนพยายามควบคุมกับความรักความสัมพันธ์นี้อยู่มันต้องหยุดนิ่ง judgment มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้คุณเกิดความระหองระแหงไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะความรักครั้งนี้ต้องอดทนอย่างเดียวอดทนปรับตัวต้องอดทนปรับตัวเพื่อที่จะเดี๋ยวนะคะมีคนรักเก่าๆกลับขึ้นมาค่ะคนที่เลิกกันไปคนที่มีปัญหากันเก็บไหมเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาเป็นเอ็มเพอเรอร์ความรักนี้เป็นรักเลือกรักซ้อนจริงๆเป็นรักที่เขาไม่เลือกเราเหนื่อยกับความรักนี้เหนื่อยกับเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดเสียงเหนื่อยกับความรักครั้งนี้เดิมเพลค่ะคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วก็เขาอาจจะอยากกลับมาในความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่เขารักแต่เขาเลือกคุณไม่ได้สถานะไม่สมควรค่ะสถานะไม่ถูกไม่ควรแต่รักครั้งนี้มันเหนื่อยนะถ้ามีความไม่เข้าอกเข้าใจนั้นเหนื่อยมากๆคุณอาจจะกลับไปรักตัวคุณเองเพราะไม่อยากอยู่ในตัวเลือกของเขาอีกแล้วก็ได้สถานการณ์นี้ตัวเขาเองยังบอกว่าเขารักคุณแต่รักที่ต้องให้อิสระ
ต้องรักตัวเองอย่าข้างรักค่ะรักดีต้องรู้สถานะรู้อะไรควรไม่ควรรู้อะไรที่จะไปได้ไปไม่ได้คุณก็รู้เขาก็รู้รู้แล้วต้องยอมรับปรับตัวเขาจะ take action ไหมคะเขาจะ take action ไหมเขามีเด็กเข้ามา the dead เขาจะชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ค่ะถ้าถามว่าเขาจะชัดเจนไหมเขาจะชัดเจนถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถไปกันได้อีกแล้วก็จบเขาพร้อมจบแต่ถามว่าอยากจบไหมไม่ได้อยากจบแต่เราต้องคุยกันเคลียร์กันในเรื่องของกติกามารยาทต่างๆในการที่จะมีความรักนี้อยู่ร่วมกันเพื่อจะได้ไม่เกิดการทะเลาะกันอีกสิ่งที่เขาจะทำหรือถ้ามันรับไม่ได้เขาก็พร้อมตัดนะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาค่ะความในใจของเขาใช้เขาเยอะตัวเลือกเขาเยอะใช้เขาเยอะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนแล้วไม่มีความสุขก็ไม่น่าจะอยากอยู่รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักรับรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนคุณรู้เหตุผลเขารู้เหตุผลว่าในเหตุผลในความรักครั้งนี้เราเป็นอะไรกันเราเป็นแบบไหนเราควรอยู่กันแบบไหนถ้าจากกันไปแล้วมันไม่มีถ้าจากกันไปแล้วมันมีความสุขก็จากไปแต่ถ้ากลับมาได้ก็อยากให้กลับมารักที่ปิดบังซ่อนเร้นรักที่บางคนพูดไม่จริงในที่นี้ด้วยแหละ9ถ้วยเดี๋ยวพระโอ้แม่เจ้าเขาอาจจะกลับไปขึ้นดีกับคนรักเก่าๆเขานะมีคนเก่าๆเขาหวนขึ้นมาแต่เขาเหนื่อยกับความรักที่มันเหมือนมีปัญหาถ้ารักนี้สร้างปัญหาค่ะเหนื่อยเจ็บทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเขาไม่ชอบรักที่มีปัญหาถ้าตรงไหนมีปัญหาเขาจะไม่อยู่เขาจะไปอยู่ตรงที่ที่เขามีความสุขเขารักตัวเองเป็นเขาไม่เอาใจลงมาเล่นกับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะอยากมีไว้แต่ใจฉันไม่มีนะขอไพ่แนะนำหน่อยขอไพ่แนะนำให้เป็นมีทุนหน่อยรักนี้มันจะเป็นยังไงได้ไพ่แนะนำค่ะรักตัวเองค่ะไพ่บอกรักตัวเองอารมณ์ของคุณไม่นิ่งควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้นิ่งคุณถ้าคุณอารมณ์ไม่นิ่งคุณจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นทุกแบบนี้ไปนานเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวกลับไปบางทีในใจของคุณคิดอยากจะทำสิ่งที่ถูกแต่บางทีในใจคิดว่ามันเจ็บเกินกว่าที่จะปล่อยมือในความรู้สึกของคุณได้แต่รอคอยทำอะไรไม่ได้หยุดเงียบๆเกือบกดถูกถ้าคุณไปรักคนมีเจ้าของความรักนี้มันไม่โอเคหรอกมันไม่โอเคคุณควรกลับมารักตัวเองแล้วก็ควรอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วเดินไปข้างหน้าเพราะว่าใครที่กลับมาก็ตามความรักนี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ความรักที่เป็นทุกข์ความรักที่ไม่ถูกต้องตามคำนองคองธรรมความรักที่มันไม่ได้เป็นอย่างใจเราปรารถนาค่ะถ้าคุณไปอยู่ในรักสามเศร้าระวังให้ดีโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปช่องบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ AFE0329Y เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ